พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ สรุปใจความย่อพอสังเกตให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เรือนรางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงประระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา17:00 น.ตรงถึงเที่ยงคืนและที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัด
ฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเว้นวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา8โมงเช้านะ8โมงถึง9โมงเช้าวันนี้ก็มาม่านใหม่มาสไตล์ใหม่วันนี้นะเนื่องจากว่าไม่ทันเปลี่ยนผ้าจีวรไม่ได้สลับไหลไม่ได้สลับไหลมันผิดทางนี่ดูออกมานี่มันผิดนะท่านผู้ชมดูแล้วมันผิดทางเพราะว่าดูว่ามันจะไปทางขวาแต่ความจริงมันอยู่ทางขวาของผู้พูดเนี่ย แต่จะให้มันอยู่ทางซ้ายของผู้ชมก็จะต้องสลับข้างนี้มาข้างนี้แต่วันนี้ไม่ทันเนื่องจากว่าฉันรีบฉันภัตตาหารเพราะว่ามีเรียนวันนี้จะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้งทุกวันที่ผ่านมานั้นไปเรียนตอนเช้า9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งแล้วก็กลับมาฉันเพนแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นเที่ยงวันถึงบ่ายสองโมงเที่ยงถึงบ่ายสองโมงสองชั่วโมงไปเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนจากระดับต้นมาเป็นระดับกลางก็เรียกว่าระดับอินเตอร์มีเดียตระดับต้นเป็นระดับประถม เป็นระดับประถมอันนี้เป็นระดับมัธยมเราจะไปเรียนมัธยมโอ้ขออภัยเมื่อกี้นี้ผ่านไปไม่ทันอ่านตอนนี้พักดีโยมพักดีอวดสุขเข้ามาไหว้สาธุลุงวันนี้ไปส่งน้ำที่แม่น้ำคงคาบอกครับ วันนี้หนาวเหมือนกันวันนี้หนาวแต่ดีหน่อย8องศาวันนี้8องศาเนอะพี่เนติแก้วเคนมาแล้วกราบนมัสการวันที่2ครับอาจารย์คิดถึงเหมือนกันนะพี่เนติเมื่อคืนก็เปิดดูโปรไฟล์แล้วแจ๋วเมื่อกี้ไม่ทันอ่านผ่านไป1ท่านแล้วก็คุณโยมชวนพิษนภัสตาใสไว้สาเจ้าตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่ไหนเชียงใหม่ร้อนมากพระอาจารย์นุ่งเสื้อกันหนาวเอามาปลูกไหลมันผิดข้างนี่มันอยู่ข้างนี่นี่จีวรอยู่ข้างนี้พี่เนติท่านผู้ชมดูแล้วมันผิดข้างมันดูจะไปข้างขวาของผู้ชมมันแต่ว่านี่มันเป็นซ้ายของผู้พูดนี้ขวาอยู่ทางนี้ไม่ทันสลับวันนี้ฉันเพลนเสร็จแล้วก็รีบมาจัดรายการเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้จะไปเรียนนี่นะเที่ยงวันนี่ที่นี่ก็หกโมงเย็นต้องไปเรียนภาษาอังกฤษโอ้แย่มากภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้มาที่นี่ฟังเขาไม่รู้เรื่องต้องไปเรียนเนี่ยเรียนมาหลายวัน
หลายวันอยู่ระดับต้นอาจารย์ที่สอนก็แนะนำว่าอย่างคุณนี่ต้องไปเดินระดับกลางหรือระดับสูงเหมือนกันนะแล้วก็เลยไปทดลองดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปทดลองดูชั้นกลางอินเตอร์มีเดียตพอไปได้ พอไปได้ตอนนี้เชียงรายฝนตกฟ้าคำรามดังกระหึ่มบึ้งบังบึ้งบังโอ้โหสาธุสาธุโอ้ดังมากว่างั้นนะโอ้เสียงดังมากเลยว่ากำลังฝนจะตกนี่ก็เหมือนกันก็ครึ้มครึ้มไม่มีแสงแดดวันนี้มีเมฆมันบอกว่า8องศาสูงก็เดี๋ยวตอนกลางวันตอนกลางวันก็จะไป15องศาสูงสุดจะ15องศาแต่ตอนนี้นี่นั่งตัวสั่นอยู่ นั่งตัวสั่นอยู่เลยสไตล์ใหม่หน่อยวันนี้ สไตล์ใหม่หน่อยนะต้องเอาเสื้อคลุมไว้คลุมไหล่ไว้มันผิดข้างมันผิดที่ผู้ชมนะเอาแล้ววันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกที่ลอยฟ้ามาอยู่ขณะนี้เป็นอิสิคิลิสูตรว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิ อิสิแปลว่าฤาษีนะอิสินี่นะอิสิแปลว่านักปราชญ์แปลว่าเขาเรียกว่าผู้ขวัญขวายนะผู้ขนขวายหรือไงขวัญขนขวายนะผู้ที่ชอบเรียกอะไรอ่ะศึกษาเล่าเรียนสะสมสั่งสมสร้างบารมีอะไรเงี้ยคำว่าอิสิตัวนี้นะแล้วเราภาษาไทยเราแปลว่าฤาษีในคิลิเนี่ยนะทางภาคเหนือเราว่าดำดำคิลิเนาะไทยมาเข้าท่าเว้ย โอ้ดำคิลินี่มาเข้าท่ามาจ่ายมาจ่ายดำคิลิตัวนี้แปลว่ากลืนกินเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีว่ากลืนลงไปกลืนลงไปเนี่ยกลืนข้าวกลืนอะไรต่างๆลงไปแต่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไปกลืนข้าวภูเขาอิสิคิลิปัพพโตนี่นะอิสิคิลิปัพพโตนี่แปลว่าภูเขาที่กลืนกินฤาษีนี่กลืนกินฤาษีอันนั้นอาตมาก็ไปอยู่อินเดีย12ปีนะไม่เข้าไปเขาบอกว่าเข้าไปแล้วก็ตายอย่างนั้นไม่มีใครเข้าไปแล้วก็ไม่มีกลับออกมาอีกที่ภูเขาลูกนี้อิสิคิลินี่นะผ่านอยู่บ่อยๆเราจะไปจากนาลันทาเนี่ยเราจะไปพุทธคยานะนั่นน่ะทางพุทธคยานั่นน่ะนะก็ต้องผ่านที่นี่ผ่านราชคฤห์เนี่ยนะแล้วก็ผ่านภูเขาอิสิคิลิเนี่ยจะมีสองภูเขาอยู่คนละมุมอย่างนี้นะทางเลี้ยงทิศตะวันตกเนี่ยอิสิคิลิทางด้านทิศใต้นี่ปันดาวะแล้วก็มาชนกันตรงมุมเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมาชนกันท้ายภูเขาสองลูกมาชนกันแล้วก็จะมีทางทะลุออกมีทางเกวียนด้วยสมัยโบราณสมัยที่รุ่งเรืองพ่อค้าจะนำเกวียนเข้ามาทางด้านนี้ที่จะเอาสินค้าจากหลักจะคือออกไปขายก็ต้องออกทางนี้ออกไปทางนู้นทิศตะวันตกเฉียงใต้ภูเขาอิสิคิลิอยู่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
และทิศเหนือเนี่ยนะตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือเนี่ยจะเป็นภูเขาเวภาระแล้วก็ทางเหนือก็จะเป็นภูเขาวิปุลละน่าเป็นภูเขาวิปุลละเป็นมุมฉากอย่างนี้เลยทิศตะวันตกนี่เฉียงเหนือนี่ภูเขาเวภาระทิศเหนือนี่วิปุลละก็มาชนท้ายของภูเขามาชนกันอย่างนี้มาชนกันปุ๊บเป็นช่องทางออกไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่มีทางรถไฟไม่มีทางรถไฟไม่มีทางเกวียนไม่มีทางเกวียนไม่มีทางรถไฟออกก็มีแต่ทางเดินทางเดินทางเดินออกไปนี่นะปัจจุบันนี้เป็นทางรถนะมีทางรถออกไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนืออันนั้นก็4ภูเขาละเห็นไหม4ภูเขาปันดาวะอิชิคิริเวภาละวิปุลละเหลือทิศตะวันออกที่อยู่ด้านหลังอาตมานี่คิชกูฏนี่เรารู้จักกันดีคิชกูฏนี่เรารู้จักกันดีนะโยมชวนพิษพี่เนติก็ไปบ่อยสมัยนั้นไปอยู่นาลันทาด้วยกัน พี่เนติอยู่นาลันทาด้วยกันไปเรียนฉันทลักษณะได้มา1ฉันจากนาลันทาปัทยาวัดตอนนี้ยังแต่งได้อยู่นะพี่เนติน่าจะลืมแล้วตอนนี้ผู้พูดนี่ยังแต่งปัทยาวัดได้อยู่มีอยู่6ฉันแต่เขาให้เลือกเอา1เพราะมีเวลาน้อยก็ไปท่องกันแล้วก็เรียนแล้วก็แต่งฉันบาลีปัทยาวัดเนี่ยมหาโมหัตตโมนัตเทโลเกโลกันตทัศสินาอย่างเงี้ยอินเดติคนจำได้นะยมพักดีด้วยพักดีวัดสุขด้วยประเรียนทำ6ประโยคนี่อินเดตินี่พอดีมีโทรศัพท์เข้ามาคุณโยมจิรประภาโทรจากกรุงเทพโทรจากกรุงเทพพูดถึงเรื่องภูเขานี่พอสมควรแก่เวลาอิสิคิริมาพูดถึงอิสิคิริเลยนี่สูตรเป็นสูตรเลยเป็นอิสิคิริสูตรอยู่ในอนุปัฏฐวรรควรรคที่2แห่งอุปริปันนาตนะ3ปันนาตนะมูลปันนาตมัชฌิมปันนาตอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายนะสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะเล่มที่14ตอนนี้อยู่หน้าที่170หน้าที่170ที่จบไปนั่นเป็นพระหุธาตุกสูตรสูตรที่5อันนี้เป็นสูตรที่6อิสิคิริสูตรว่าด้วยภูเขาอิสิคิริแปลว่าภูเขาที่กลืนกินฤาษีฤาษีเข้าไปเนี่ยไม่มีกลับออกมาเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ต้องไปตายในนั้นหมดมันมีอาถรรพ์มันมีอาถรรพ์ถ้าฤาษีตัวไหนอยากตายก็เข้าไปก็ไม่ได้ออกไม่ได้กลับออกมาทราบว่าสาเหตุมีหลายอย่างเช่นมียักษ์อยู่มากยักษ์กินคนยักษ์ที่กินคนกินคนกินสัตว์คนใครคนเข้าไปก็ยักษ์กินตายหมดอันนี้ก็ประการหนึ่งประการที่2คือฤาษีหรือคนก็ตามที่ปล่อยวางไ
มีความอาลัยตายอยากตายอยากไม่เอาก็ได้ไม่มีความอาลัยในชีวิตแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวิภวตัณหานะไม่ใช่แต่ผู้ที่สละสละชีวิตแล้วเนี่ยตายก็ยอมตายตายก็ยอมตายสาเหตุที่ว่าจะต้องตายเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องตายเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าบนภูเขาลูกนี้ไม่มีอาหารการกินผลหมากหลักไม้อะไรต่างๆไม่มีมันเป็นภูเขาที่แห้งแล้งถ้าไม่ให้ถูกหัวตัวเองนี่ก็ไม่อยากพูด ไม่อยากพูดเพราะว่าตอนแรกมันเป็นภูเขาหัวล้นเป็นภูเขาหัวล้น ว่าแล้วก็ถูกหัวตัวเอง วินเนติ ยมชวนพิษเวลามองนี่ก็อย่าไปมองข้างบนอย่าไปมองข้างบนตอนนี้เชียงรายฝนตกฟ้าคำรามหึ่มห่ำหึ่มห่ำเลยนะโอ้สาธุสาธุถ้าจะเย็นลงละเมื่อวานเห็นว่า39องศาวันนี้วันนี้น่าจะลดละเชียงใหม่ยังไม่เห็นรายงานมานี่กรุงเทพยังไงก็ไม่รู้นครศรีธรรมราชก็ยังไม่รายงานมา24องศาเมื่อวานนี้นครศรีธรรมราชรายงานมาจากคุณโยมพอใจเอามาเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเอวังอานันทนาเมนะมะยาสุตาอิมังสุตังแปลว่าข้าพเจ้ามายาอันว่าครับมายาอันข้าพเจ้าสุตังก่อนสุตังอิมังสุตังอันว่าสูตรนี้มายาอันข้าพเจ้าสุตาฟังแล้วเอวังอย่างนี้มายาอันข้าพเจ้าอานันทนาเมนะชื่อว่าอานนท์สุตาฟังแล้วเอวังอย่างนี้เอวังอานันทนาเมนะมายาสุตาอิมังสุตังสาธุสาธุข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ในบทสวดมนต์ทั้งหลายจะมีสั้นๆว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะเอวเมสุตังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิคิริเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนี่แค่นี้แหละแค่ภิกษุทั้งหลายนี่เสียงก็ดังก้องกังวานไปมีคำถามนิดหน่อยว่าเอ๊ะฤาษีเข้าไปก็ตายหมดเนี่ยแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตายว่าพระพุทธเจ้าเข้าได้เข้าไปไม่ลึกไม่ลึกเข้าไปใกล้ๆเข้าไปไม่เข้าไปข้างในยักษ์เยอะแต่ถึงมียักษ์เยอะถึงกันดารอะไรยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายหรอกไม่มีใครยักษ์จะมาฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พินเนติบอกว่าวันนี้กทมฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายครับโอ้สาธุสาธุทำให้อากาศเย็นสบายสบายว่างั้นนะหลังร้อนจัดมานานนี่สาธุดีแล้วดีแล้วเชียงรายก็หึมหึมหึมละถ้าจะตกละตัวนี้นะเชียงรายถ้าจะตกละเชียงใหม่ก็เมื่อวานนี้โอ้เชียงใหม่เมื่อวานนี้ท่านสุริยันคำปารายงานมาว่าฝนตกปล่อยๆนะมีฝนตกปล่อยๆไม่ตกมากบนดอยสุเทพตอนเย็นๆมาอาจจะตกมากก็ได้
วันนี้เป็นวันแรกเริ่มจัดงานวิสาขาบูชาวันแรกวันที่8วันที่8ถึงวันที่22นู่นนะวิสาขาบูชาตีเทศทุกวันเจริญสวดพระพุทธเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันถึงวันที่22แล้วก็อาสาฬหะเอ้ยเดี๋ยวๆอัฐมีบูชาอีกก็สวดขาวดำมาทีนี้สวดทักษิณานุปทานสวดอะไรให้เพราะว่าจะเป็นวันพระราชทานเพลิงอัฐมีบูชาแรม8ค่ำจัดวันที่8ไปถึงแรม8ค่ำนู่นนะวัดพระธาตุดอยสุเทพอันที่จะไปร่วมงานวิสาขาบูชาก็ไปได้เลยตั้งแต่วันที่8นี่นี่ถึงวันที่22นี่แล้วก็วันที่23แรม1ค่ำไปจนถึง8ค่ำ23 24 25 26 27 28ถึง29วันอัฐมีบูชาพี่เนติบอกว่ากรุงเทพเย็นสบายแล้วตอนนี้เย็นสบายนะเหลือไอแลนด์กับเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเชียงใหม่ร้อนไอแลนด์หนาวภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงอันก้องกังวานของพระพุทธเจ้าที่ภูเขาอิสิคิลิเนี่ยเข้าไปไม่ไกลหรอกเข้าไปอย่าเข้าไปลึกไม่ได้เข้าไปไม่ไกลก็พากันรับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าขอรับพร้อมกันพรึบมาแล้วมาล้อมพระพุทธเจ้าเลยมาแวดล้อมพระพุทธเจ้าเต็มหมดเลย300 400รูป500รูปนั่นแหละไปน้อยไม่ได้เดี๋ยวยักกินหมดในอิสิคิลิพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายรับสนองพระดำรัสแล้วก็พากันมาล้อมรอบพระพุทธองค์พระศาสดาก็ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภูเขาเวภาระนั่นไหมภูเขาเห็นภาระนั่นไหมเวภาระนะชี้ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนอยู่ภูเขาอิสิคิลิทิศตะวันตกเฉียงใต้มองถ้าจะนั่งประทับนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ตะวันตกเฉียงเหนือก็มองไปทางนี้ถามทางนี้ก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าข้าพุทธเจ้าข้าเห็นพระพุทธเจ้าข้าแม่ภูเขาเวปุลละเวภาระเวภาระนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งงานนะมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งนะและบัญญัติเป็นอีกอย่างหนึ่งไอเวภาระเนี่ยแล้วก็ต่อไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภูเขาวิปุลละนั่นไหมจากเวภาระก็ชี้ไปที่วิปุลละอยู่ทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศเหนือนี่ทิศเหนือภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพี่เนตีบอกว่าวัดที่อาจารย์อยู่ในไอแลนด์มีพระอยู่กี่รูปครับหรือว่ามีท่านรูปเดียวอ๋อมีสองรูปมีท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์พระมหารำไพคิตะธรรมโมพินิติก็น่าจะรู้จักเป็นคนมาจากจังอุบลราชธานีอุบลราชธานีพินิติก็อุเดี๋ยวอุบลหรือเปล่านะอุบลหรืออุดร อุบลหรืออุดรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอร้อยเอ็ดโอร้อยเอ็ดท่านอาจารย์พระมหารำไพเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่เป็นผู้มาก่อสร้างก่อร่างสร้างวัดชื่อว่าวัดพุทธมหาธาตุเหมือนมหาธาตุที่กรุงเทพมาท่านอาจารย์มาจากวัดมหาธาตุคณะ5เป็นพระกรรมฐาน
มาจากพระคณะห้าวัดมหาธาตุมาสร้างวัดตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ขอความอุปถัมภ์ไปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7มาอุปถัมภ์ในการก่อสร้างถาวรและวัตถุภายในวัดแล้วก็หลวงจีน วันนี้เป็นหลวงจีนวันนี้นะ วันนี้เป็นหลวงจีนหลวงจีนก็มาดำเนินการสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆในวัดเนี่ยอุปถัมภ์อุปถัมภ์วัดอุปถัมภ์ด้านอาจารย์พระมหารำไพนะแล้วท่านอาจารย์มหารำไพก็ยกถวายยกวัดนี่นะถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพจะได้เอาป้ายมาขึ้นว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพไอแลนด์เราเทพสาขาไอแลนด์แต่ว่าตอนนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารนี่มาได้4-5เดือนแล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างกำลังติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เทศมนตรเท่ากับเทศบาลจังหวัดบ้านเราอะนะเทศมนตรนี่เขามีกรรมการเขามีระโวประชุมกันแล้วก็ยังไม่อนุมัติมาวิหารเนี่ยเราเห็นช่อฟ้าใบลากาบ้านลมหน้าแหนบฉัดอะไรต่างๆแต่บันไดขึ้นโอ้เขาบอกว่ามันโอ้มันละเอียดมากกว่างั้นนะมันละเอียดมากมันที่นี่เขาไม่มีกันว่างั้นนะยังไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้นะทำช่างอาร์คิเต็กจะมาทำแบบทำแปลนก็ยังทำไม่ได้ต้องรออนุญาตก่อนพอได้อนุญาตมาแล้วต้องมาขอทำประชามติอีก6เดือนนะปีนี้ไม่ได้อะปีนี้ไม่ได้ทำปีนี้ไม่ได้สร้างเนี่ยปีนี้ยังคงไม่ได้สร้างต้องมารออยู่นี่แหละประทับประชามติอีก6เดือนอย่างนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้อนุญาตมาจากทางเทศบาลเทศมนตรเทศมนตรคอกนี่แหละนี่เราอยู่จังหวัดคอกอ๋อยังไม่ได้บอกพี่เนตินะว่าอยู่ที่ไหนเนาะตอนนี้ก็มีอยู่กัน2รูปอาจารย์มหารำอาจารย์พระมหารำไพกิตะธรรมโมแก่นกุลก็ตอนนี้ก็อยู่กัน2รูปนะอยู่กัน2รูปปีที่แล้วมีพระมาจำพรรษาด้วยอีก2รูปปีที่แล้วนี่นะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นว่ายังไงไม่ยังจะมีใครมาพระมาจำพรรษาด้วยไม่เพื่อรับกฐินออกพรรษารับกฐินแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไปนิมนต์พระที่ประเทศอังกฤษนี่ไปนิมนต์ท่านที่ประเทศอังกฤษนี่มาเป็นคณะปูรกะรับกฐินทำอย่างนั้นมาทุกปีแต่ปีที่แล้วนี่เรามาจากเมืองไทยหมดเลยอาตมาพามา1-2-3รูปพามา2รูปตุลุงเป็งกับตุลุงเอื้อแล้วก็มาจำพรรษาอยู่นี่ก่อน2รูปเป็น4อาจารย์ลำไพเป็น5ก็ให้ครบองค์5รูปรับกฐินปีที่แล้วนี่ก็นำกฐินมาทอดถวายที่นี่ปีนี้ก็จะกลับไปเมืองไทยไปจำพรรษาเสร็จแล้วออกพรรษาแล้วจะมาอีกเอาพรรษาแล้วจะมาจะนำองค์กฐินมาอีกที่ในตีมาด้วยกันนะโยมพักดีด้วยพักดีอวดสุขด้วยปีนี้ปลายปีนี้ปลายปีนี้มาทอดกฐินพากันมาทอดกฐินอ้าวต่อไปพระพุทธองค์ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธ
เธอทั้งหลายเห็นภูเขาปันดวะไหมอยู่ทางด้านขวามือปันดวะนี่อยู่ทางด้านขวามือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภูเขาปันดวะนี่มีชื่ออย่างหนึ่งแต่มีบัญญัติอีกอย่างหนึ่งว่านะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภูเขาคิชกูฏนั่นไหมคิชกูฏอยู่ทิศตะวันออกอยู่ทิศตะวันกว่าตรงข้ามกันกับอิสิคิลิภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภูเขาคิชกูฏนั่นก็ชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอีกอย่างหนึ่งว่างั้นนะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภูเขาอิสิคิลินี้ไหมถามกันนั่งอยู่นี่นะถามภิกษุทั้งหลายเห็นไหมบอกภิกษุทั้งหลายว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะไม่เห็นยังไงนั่งอยู่นี่วะภิกษุทั้งหลายพูดเล่นพูดเล่นยังไม่มีใครไปล้อเล่นพระพุทธเจ้าอ่ะนะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะภูเขาอิสิคิลินี้นั่นมีชื่อเช่นนี้มีบัญญัติเช่นนี้นะเพื่อต่างกันกับเวภาละวิปุลละอิสิคิลิปันดวะนะปันดวะอยู่ทางทิศใต้นะปันดวะมีบัญญัติอย่างหนึ่งชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็บัญญัติอย่างหนึ่งแต่ภูเขาอิสิคิลินี้ชื่ออย่างนี้เช่นนี้บัญญัติเช่นนี้เช่นนี้ยังไงบัญญัติเช่นนี้ยังไงก็คือเรื่องเคยมีมาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้ประชาชนเห็นแต่พอท่านเข้าไปแล้วประชาชนไม่เห็น ประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุดังกล่าวนั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าภูเขานี้กลืนกินลือสีเหล่านี้แต่ที่ว่าอิสิคิลิเนี่ยนะปัพพเตเนี่ยนะอิสิคิลิปัพพโตภูเขาที่กลืนกินลือสีเหล่านี้เพราะว่าชนทั้งหลายกล่าวเนี่ยที่บัญญัติอย่างนี้นะชนทั้งหลายเห็นเข้าไปอ่ะเห็นพระลือสีเข้าไป500รูปแต่พอเข้าไปแล้วไม่เห็นตายหมดไม่เหลือไม่เหลือไม่เห็นแล้วไม่มีใครกลับออกมาเลยสักรูปเดียวบอกว่าไม่เห็นแล้วเขาก็เลยขนานนามตั้งชื่อภูเขานี้ว่าอิสิคิลิปัพพตะปัพพโตเนี่ยภูเขาที่กลืนกินลือสีมันเหมือนกับกลืนเข้าไปในปากเข้าไปในปากกลืนอุ๊บหมดไม่เหลือไม่มีออกมาสักรูปเลยก็เลยตั้งชื่อขนานนามพากันขนานนามภูเขานี้จึงปรากฏชื่อว่าอิสิคิลิอิสิคิลิดังนี้พุทธเจ้านี่นะภิกษุทั้งหลายเราจักบอกระบุแสดงชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโอ้จะกล่าวชื่อของฤาษี500รูป500ตนให้ภิกษุทั้งหลายใส่ใจ500จะไปจำยังไงแต่พระอรหันต์นี่เขาจำแม่นนี่อรหันต์จำแม่นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่ามาดูในข้อ134เมื่อกี้นี่133ต่อไปนี่คือเป็นข้อ134อยู่ในหน้าเดียวกันนะหน้า170ภิกษุทั้งหลายพระอริฏฐะปัจเจกพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระอุปริฏฐะปัจเจกสัมพุทธเจ้า
ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิชิกิรินี้มานานแล้วว่าสองครั้ง เพื่อให้จำ พระยัตยะสัตสีปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่นี้มานานแล้วพระสุทัศนะโอ้จำไม่ได้แล้วนะร้อยรูปเลยห้าร้อยรูปเลยใครจำได้ก็เก่งเนี่ยยะสัตสีสุทัศนะแล้วก็พระพุทธเจ้าคันธาระปัญจคันธาระปัจเจกพุทธเจ้าพระอุปาสภะอุปาสภะปัจเจกพุทธเจ้าเดี๋ยวว่าชื่อไปเรื่อยๆก่อนพระนิทะปัจเจกพุทธเจ้าโอ้โหทำไมจำแม่นยำเหลือเกินพระพุทธเจ้านี่จำชื่อทั้ง500รูปนี่น่าจะว่าไม่หมด เดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมดเวลาวันนี้นะวันนี้น่าจะไม่หมดวันนี้น่าจะไม่หมดอภิเนติพระภาวิตตะปัจเจกนะพระมัชฌิมะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราผู้ประกาศชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าในข้อ135มีธรรมเป็นสาระกว่าสรรพสัตว์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากไม่มีความอยากได้บรรลุพระสัมโพธิญาณเฉพาะตนคือทั้งหมดเนี่ยบรรลุหมดนะบรรลุเป็นสัมโพธิญาณหมดผู้ปราศจากลูกศรคือตัณหาสูงกว่านรชนดังต่อไปนี้นะพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้สิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพคืออริ ฏฐพุทธะนะพระอริ ฏฐพุทธะที่ว่าเมื่อกี้นี่นะนำไปสู่ภพอุปริ ฏฐพุทธะ1อริ ฏฐพุทธะ1อริ ฏฐพุทธะ1ตะคระสิขีพุทธะ1ยะสัตสีพุทธะ1สุทัศนะพุทธะ1ปิยะทัตสีพุทธะ1คันธาระพุทธะ1บินโดละพุทธะ1อุปาสภะพุทธะ1นิทะพุทธะ1ตะทะพุทธะ1สุตตวาพุทธะ1ภาวิตตะพุทธะ1สัมสุมะพระพุทธะ1สุภะพุทธะ1เมถุระพุทธะ1อัตถมะพุทธะ1อัตสุเมฆะพุทธะ1อนิฆะพุทธะ1โอ้โหโอ้โหอัตถมะพุทธะ1สุทาถะพุทธะ1พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพมากคือหิงคูพุทธะ1เมื่อกี้นี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ปราศจากลูกศรคือตัณหาสูงกว่านรชนนะคือมีธรรมเป็นสาระกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากนี่คือที่กล่าวมานี้นะชื่อดังกล่าวมาเนี่ย111ไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21รูปนะ21รูปแต่ต่อไปนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าที่มีอานุภาพมากต่อไปนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าที่มีอานุภาพมาก
ก็คือหนึ่งหิงคูพุทธะสองหิงคพุทธะสามมุนีชาลีมีสององค์นะคือพระอัฏฐกะพุทธะโกศัลพุทธะมีสององค์อัฏฐพุทธะสุภาหุพุทธะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเราเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบอุปเมนิสพุทธะสิบเอ็ดเนมิสพุทธะสิบเก้าสันตจิตตพุทธะสิบสองสัจจพุทธะสิบสามตถพุทธะสิบสี่ชิระพุทธะสิบห้าปันดิตพุทธะสิบหกพาภัพพุระสิบเจ็ดอุปการพุทธะสิบแปดวิชิตพุทธะสิบเก้าชิตพุทธะยี่สิบอังคพุทธะ21ปังคพุทธะ22คุติชิตะพุทธะนี่10เท่าไหร่11 22ลูกว่าเองลืมเองเนี่ยว่าเองลืมเองต่อไปเป็นพระพุทธเจ้าวิปัสสีพุทธะผู้ละอุปธิอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้ผู้ละอุปธิอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้หนึ่งอัปปราชิตพุทธะผู้ชนะมารและพลมารหนึ่งสัทธาพุทธะปวัตตาพุทธะสารพังคพุทธะโลมหังสพุทธะอุจจังคมายะพุทธะอสิตะพุทธะอนาสวะพุทธะมโนยะมุทธะพันธุมาพุทธะผู้ตัดขาดมานะได้นี่คือผู้ตัดขาดมานะได้ตถาธิมุตตพุทธะวิมลพุทธะเกตุมาลพุทธะเกตุพมะราคะพุทธะมาตังคะพุทธะอริยะพุทธะอัจจุตะพุทธะอัจจุตะคามะพุทธะพยามกะพุทธะสุมังคละพุทธะทัพพิละพุทธะสุปฏิทะพุทธะอาศัยพหุพุทธะเขมาพิรตะพุทธะโสรตะพุทธะทุรันตะพุทธะสังฆะพุทธะอุชยะพุทธะพระมุนีองค์หนึ่งเมื่อกี้นี้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเดี๋ยวตัวนี้พระมุนีองค์หนึ่งชื่อว่าไสยหะผู้มีความเพียรไม่ต่ำสามนะผู้มีความเพียรไม่ต่ำสามพระปัจเจกพุทธพระนามว่าอานันทะสี่องค์อานันทะนี่มีสี่องค์นะพระนามว่านันทะนี่มีสี่องค์อุปนันทะเรามี12องค์โอ้ยุ่ยแยะไปหมดยุ่ยแยะไปหมดเลยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งนั้นสัมพุทธเจ้าเป็นปัจเจกสัมพุทธเจ้านะที่อาศัยอยู่อิสิคิลินี้อาศัยอยู่อิสิคิลินี้โอ้โหจำนวนมากมายมากมายมหาศาลอันนี้มาก็135135จบหน้า107หน้า172ต่อไปเป็นหน้า173เนี่ยหน้า173พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพมากเหล่านี้และอื่นๆผู้สิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพเธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น
ผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องขัดข้องทั้งปวงได้แล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีคุณอันหาประมาณมิได้ผู้ปรินิพพานแล้วเถิดอิสิคิลิสูตรจบคือย่อเอามาถ้าจะว่าเอามาทั้งหมดทั้ง500พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง500นั่นก็คงจะวันนี้ไม่จบเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเวลาจะหมดพอดีเพราะนั้นอิสิคิลิก็ว่าด้วยคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เข้าไปในภูเขาอิสิคิลิแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกนะเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกดังนั้นก็พระสูตรนี้ที่ว่าอิสิคิลิสูตรนี้ก็จบนะให้ภิกษุทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นที่มีชื่อต่างๆเหล่านั้นและก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวมาภิกษุทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้เช่นนี้แล้วก็ได้ชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธเจ้าอิสิคิลิสูตรที่6จบบริบูรณ์อิสิคิลิ6จบวันนี้ก็หมดเวลาพอดีพี่เนติแก้วเคนนะโยมชวนพิษณภัตตาใสภักดีอวดสุขโอ้หลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ขออโมทนาสาธุนะพบกันอีกในวันต่อไป ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองคลองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร